พอเราพูดถึง6ตุลาภาพจำเรามันจะมีแต่ศพความตายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่มันเกิดขึ้นจริงเราไม่ควรเพิกเฉยคือมันจะมีรายละเอียดมากมายมหาศาลว่าโอเคคนนี้ชื่ออะไรเขาตายอย่างไรเขาตายกี่โมงแต่เราก็มองว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นไหมคือมันมีอะไรมากกว่าความโหดร้ายไหมปีนี้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองของเราอ่ะมันก็มีคนโดนจับอะไรเงี้ยมีคนติดคุกเยอะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันจะทำงาน6ตุลายังไงที่ทำให้คนอ่ะมีความหวังรู้สึกเห็นเรื่อง6ตุลาแล้วไม่หดหู่ไปกันใหญ่อ่ะปีที่แล้วเราสู้กันหนักเนาะแล้วปีนี้ก็แบบเหมือนกระแสมันแผ่วลงแกนนำโดนจับอะไรเงี้ยด้วยภาวะสถานการณ์การเมืองอ่ะแล้วก็โควิดอ่ะมันทำให้คนมีความเบิร์นเอาท์อ่ะซึ่งอันเนี้ยเราไปฟังทำโซเชียลลิสต์นึงไปทำรีเสิร์ชมาคนเขาอยากจะฟังอะไรที่เขาเรียกมัน empower เขาอ่ะคือพอมันเจอเลือดและน้ำตาเนี่ยคนก็จะหยุดตรงนั้นเนาะแต่เราก็ตั้งใจว่าจะขุดลงไปอีกหน่อยนึงนั่นแหละแล้วสิ่งที่ขุดลงไปก็คือเจอการต่อสู้มากมายเจอความหวังเจอความเป็นมนุษย์เจอความงดงามมหาศาลอะไรเงี้ยพอเราสนใจในส่วนของตรงเนี้ยเราก็อยากคุยกับคนที่เขาเป็นนักเคลื่อนไหวในตอนนั้นนะคะว่าพวกเขาเนี่ยทำกิจกรรมอะไรกันยังไงแล้วก็บรรยากาศในช่วงนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างเนาะเราว่ามันเจอเยอะเหมือนกันนะเบื้องต้นเลยอ่ะคือเราเห็นสีหน้าท่าทางเห็นอารมณ์ของเขามากกว่านั้นก็คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเรื่องเล่าอ่ะพอเจาะลึกลงไปในการคุยเนี่ยมันก็มีแฟกอะไรหลายอย่างที่ถ้าเราไม่ไปถามเขาเขาอาจจะไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ซึ่งแฟกเล็กๆน้อยๆพวกนี้เล่าปุ๊บแล้วมันสะท้อนภาพใหญ่ของการต่อสู้เช่นเด็กนักศึกษายุคนั้นได้แรงบันดาลใจมาจากจิตภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยเริ่มต้นสนใจการเมืองด้วยการอ่านแอบอ่านหนังสือการเมืองใต้โต๊ะตอนมัธยมไม่เรียนแล้วไปถึงมหาลัยวันนี้ไม่มีสอบก็นั่งรถสายใต้ไปอยู่กับกรรมกรเราเพิ่งเห็นว่ามันมีคำว่าสามประสานนะว่ามันมีนักศึกษาทำงานกับชาวนากรรมกรอยู่ไหมซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไปได้ไม่ถึงจุดนั้นเพราะนั้นพี่ว่าพอเราสามารถเอาข้อมูลนี้ออกไปได้แล้วอะเอ้ยพี่รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดแรงบันดาลใจให้คนเคลื่อนไหวแล้วก็เหมือนมันเปิดประตูประวัติศาสตร์อีกประตูนึงแล้วที่มันถูกปิดไว้ว่าจริงๆแล้วว่าการต่อสู้มันไม่ใช่แค่เรื่องของประชาชนในอดีตและการต่อสู้มันเป็นของทุกคนจริงๆเลยจริงๆเรื่องมันจะแมสไหมขยายในวงกว้างหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าฟีดแบคนึงที่เราอ่ะรู้สึกดีก็คือมันเหมือนกับได้ปลอบใจคนเดือนตุลาด้วยเหมือนกันเหมือนมีคนรุ่นหลังแบบมาเห็นแล้วมาเข้าใจแล้วในสิ่งที่พวกเขาทำอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนก็มีกำลังใจนะหลายคนก็ฮึดขึ้นมาแบบเล่าเรื่องของตัวเองใหญ่เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมันดีมากๆเลยคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะสนใจในเรื่อง6ตุลาเนี่ยมันก็จะเป็นแค่วงเล็กๆเนาะแต่ปีนี้ถ้าพูดถึง6ตุลาเนี่ยทุกคนรู้จักแล้วก็ทุกคนรู้ว่ามันส่งผลอย่างไรต่อการเมืองไทยในปัจจุบันอะไรอย่างงี้เราคิดว่าพอมันมีขบวนการเคลื่อนไหวทางประชาธิปไตยเกิดขึ้นในช่วงนี้อ่ะมันก็เป็นตัวส่งให้คนไปสนใจเรื่องในอดีตก็คือการเกิดขึ้นของม็อบในช่วงนี้เราคิดว่าคนก็น่าจะเริ่มสนใจประเด็นเดือนตุลามากขึ้นเนาะแล้วก็จะเห็นว่าแบบหนังสือของฝ่ายเดียวกันก็จะขายดีใช่มั้ยมันก็จะมีสิ่งที่มันทำให้แมสขึ้นก็คือว่าที่เราไปร่วมมือกับนักดนตรีเนาะเราก็ได้มา18เพลงขอไป6วงแม่งส่งกลับมา18วงแล้วก็มีที่เราไปร่วมมือกับนักเขียนรุ่นใหม่คนแค่นิยายวานี่ในรีดอะไรเนี่ยเราก็ได้เรื่องสั้นมาสู้สุด12เรื่องเพราะว่ามันเป็นหลักฐานว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่คนรุ่นนี้ความสนใจเฮ้ยมันมีการต่อสู้ที่มันมีความคล้ายคลึงมันมีพลังบางอย่างที่เหมือนกันอยู่โอเคบาในการต่อสู้จะไม่เหมือนกันหรือบริบททางสังคมไม่เหมือนกันแต่มันมีพลังบางอย่างที่ของเด็กรุ่นใหม่และรุ่นนั้นรุ่นนี้มันมีเหมือนกันและโจทย์ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยคนเดือนตุลาก็อาจจะบอกว่าโอเคข้อเรียกร้องมันต่างกันแต่ละคนก็แต่ละรุ่นก็จะมีจุดประสงค์ในการต่อสู้ต่างกันแต่สำหรับพี่รู้สึกว่ามันก็คู่ต่อสู้เดิมเราว่าวันหนึ่งถ้ามันอิ่มตัวพอจำนวนคนเยอะพออิ่มตัวพอถึงบริบทสถานการณ์อะไรที่เอื้อเฟื้อพอมันคงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันคงไม่ได้เกิดแบบคลิกเดียวแล้วเปลี่ยนเลยหรอกมันก็คงมีความหวังแหละเพราะเราก็คิดว่าอายุกูยังแค่นี้อะไรเงี้ย ก็หวังว่าจะอยู่เห็นแล้วก็น่าจะมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยของเราอะไรเงี้ยมันมีหน่อผลของการต่อสู้เนี่ยที่ผลิตขึ้นมามากมายเนาะโดยเรามีนักเรียนแล้วเรามีนักเรียนที่ไปม็อบเรามีนักเรียนที่มางาน6ตุลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่ไม่รู้ว่าการต่อสู้รอบนี้จะเป็นยังไงแต่พี่รู้ว่าในอนาคตมันจะยังมีคนที่ยังสู้อยู่นั่นซึ่งพี่ว่าอันนั้นสำคัญที่สุด
พี่รู้สึกมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขอโทษซึ่งมันจะไม่ใช่ขอโทษแค่คนเดือนตุลามันจะต้องเป็น public apology คือขอโทษต่อหน้าสาธารณชนเราว่ารัฐอ่ะมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันคือกระบวนการทั้งหมดคนที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมดอ่ะคุณก็คือรัฐอ่ะคุณยังเป็นสิ่งเดิมแต่ว่าคุณแค่เปลี่ยนคนเล่นเพราะนั้นการขอโทษในนามของรัฐที่คุณเคยกระทำผิดพลาดในอดีตเราว่ามันเป็นสิ่งสำคัญการขอโทษเนี้ยมันมีหลายนัยยะเนาะหนึ่งนัยยะก็คือมันเป็นการยอมรับว่าคุณผิดจริงอย่างน้อยมันก็จะเข้าใกล้ความยุติธรรมขึ้นไปหนึ่งระดับแต่พี่รู้สึกว่าแค่ public policy มันไม่เพียงพอมันควรจะมีการจัดการเกี่ยวกับกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแต่ว่าถ้ามันมีคนที่ต้องรับผิดเขาควรจะเข้ามาสู่กระบวนการรับผิดตรงนี้เรารู้สึกว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่คืนความเป็นธรรมเป็นการเยียวยาบาดแผลของคนที่ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ดีที่สุดไม่ใช่แค่เรื่องของคนเดือนตุลาแต่ว่าทุกเหตุการณ์ที่มันผ่านมาเรื่องคนเสื้อแดงหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเราแบบน้องๆเราพี่ๆเราที่โดนอยู่ทุกวันนี้